เทศบาลนครเชียงรายระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายคะ่ะ นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดการสัมมนา,าทางวิชาการเพื่อยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดภายในงานมีการบรรยายเรื่องความพร้อมของเทศบาลน,นครเชียงรายในการรองรับการท่องเที่ยวความพร้อมของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงโดย มีส่วนราชการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและหอการค้าเชียงรายเข้าร่วมสัมมนาที่โรงแรมเรมิเดียนเรมิเดียนเชียงรายรีสอร์ท ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้กล่าวว่าภาครัฐมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการจัดงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวทุกเดือนและยังมีแนวคิดที่จะสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับจังหวัดเชียงรายเพื่อให้มีชื่อเสียงระดับโลกหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะทําให้เชียงรายเป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกแน่นอน ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายได้วางแนวคิดเชียงรายเที่ยวได้ทุกเดือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจนนำไปสู่เมืองแห่งความสุขสามมิติและการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายก็พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และผลักดันให้เกิดศูนย์ซ่อมอากาศยานที่จังหวัดเชียงราย